เป็นคาเฟ่สไตล์ยุโรปมีสวนฮอบบิททุกคนที่เป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่มากินแฮมชีสกันดีมากเลยอะจังหวะที่ดูดเข้าไปแล้วมันเป็นช็อกโกแลตอันนี้ก็จะเป็นสวนที่เขาถ่ายรูปกันเยอะๆนะทุกคนคือแบบบรรยากาศคือดีมากการกินกาแฟครั้งแรกของผมยอมกินกาแฟก็ได้หว่าร้านนะเป็นแบบว่าตกแต่งสไตล์ยุโรปฟิลเมืองนอกมีมุมถ่ายรูปเยอะมีสวนฮอบบิททุกคนที่เป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่ช่องนี้ถ้าจะกลายเป็นช่องรีวิวคาเฟ่ไปแล้วนะทุกคนล่าสุดนั่นแหละก็ที่นี่จะมีความหรูหราหมาเห่ามากๆนะทุกคนก็เราไปรอดูกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงงานไม่ใหญ่แน่นอนวีเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าข้างในจะใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเมนูน้ำเขานะคะมีม็อกเทลมีโซดาม็อกเทลมีซิกเนเจอร์นันคอฟฟี่แล้วก็มีเนี่ยมีขนมทุกคนดูขนมน่ารักมากมีฮาโลวีนด้วยเรามาถ่ายช่วงฮาโลวีนพอดีนี่ทุกคนขนมเรามาแล้วอันนี้คือน้ำน่ากินมากอันนี้นะคะเราก็ได้ช็อกโกแลตซิกเนเจอร์เขาบอกให้คนต่างมันก็คนๆแหละดูชอบไปโอ้ยเนี่ยไปเลยรู้ทำผมอีกแล้วทุกคนไม่มี EP ไหนไม่ผมเลยดีมากเลยอ่ะจังหวะที่ดูดเข้าไปแล้วมันเป็นช็อกโกแลตมันขึ้นมาพอดีอร่อยอ่ะทุกคนสบายใจช็อกโกแลตถือว่าทานอยู่แล้วอยากดื่มไหมไม่ไม่ชอบกินกาแฟไม่ชอบกาแฟแต่ชอบแก๊ปอ่ะกินแฮมชีสนะคะทุกคนเราต้องกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปอีกเดียวจะถ่ายทันหรือเปล่าจะอ้วนแล้วทุกคนที่นี่นะเรากินแฮมชีสกันทำเยอะมากรสชาติของแฮมชีสทุกคนจะเป็นแบบมันลิ้นก็ไม่เคยรู้รสเลยนะมันกรอบมันนุ่มแต่มันก็มีความแบบตุนๆน่ะมันคือยังไงอ่ะพูดไม่ถูกส่วนช็อกโกแลตอ่ะอร่อยจริงคือมันไม่เลี่ยนช็อกโกแลตอ่ะไม่เลี่ยนเนาะก็แบบมันตอนจังหวะที่มันกินเข้าไปใช่ป่ะกับน้ำมันเข้าไปของช็อกโกแลตคือมันดีมากเอ๊น่ากินมากเรามาลองชิมกันค่ะว่าอร่อยไหมมันจะเป็นรสชาติยังไงแต่ตอนเนี้ยลิ้นนุ่มล้วนหมดแล้วเพราะว่าช็อกโกแลตขนมแล้วมานี้อีกเหมือนน้ำยูสุเลยนะน้ำยูสุที่กินอะรสชาติของน้ำแต่มาอยู่ในเค้กเลยเปรี้ยวอะเปรี้ยวนำเลยคือแม่นะคะบอกว่าให้หัดลองกินกาแฟดูก็เลยแบบจะแอบสักนิดนึงนี่คือการกินกาแฟครั้งแรกของนุ๊กนุ๊กยอมกินกาแฟก็ได้หว่าร้านเนี่ยปกติไม่กินเอาแล้วนะมันเหม็นอะคือคนไม่กินกาแฟมันก็แบบคือไม่ชอบกาแฟหรอชอบแก่ปะไม่เหนียวก็ไม่อยากใช้ทำตัวสุภาพนิดนึงเนาะให้เกียรติสถานที่เนาะเอาแล้วนะอันนี้คืออะไรลาเต้เหรอกินแล้วไม่หลับอะขมมากอะกาแฟหรือยาเนี่ยคนไม่ใช่รู้เกือบบ้วนออกมาแม่นะว่าอร่อยกาแฟรสชาติมันเป็นอย่างนี้จริงหรอหนูไม่เคยกินกาแฟนี่การกินครั้งแรกของหนูก็คือรู้สึกแย่อาจจะไม่ชอบลาเต้
A few moments later โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนุ๊กก็มาถ่ายรูปข้างหน้าแล้วคือจะบอกว่ามุมน่ารักมากทุกคนแบบดูดิเราจะถ่ายไล่ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูทีเดียวนะคะคือนุ๊กชอบมากเลยคือสวยสวยมากสวยแบบห้องน้ำโคตรสวยมุมโคตรดีมุมเยอะจริงทุกคนควรเอาตากล้องมาทีนะเดี๋ยวไงเราไปถ่ายรูปแล้วขึ้นรูปให้ดูกันค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนุ๊กก็เข้ามาที่สวนแล้วนะคะค่อนข้างเราจะพาทุกคนไปบ้านของพี่ค่ะน้องกระตุ่ยน่ารักจังนี่ค่ะก็จะมีกระรอกด้วยอันนี้ก็จะเป็นสวนที่เขาถ่ายรูปกันเยอะๆนะทุกคนคือแบบบรรยากาศคือดีมากดูดอกไม้ดิมันดีอ่ะดูทุกคนความดอกไม้สวยมากทำไมน่ารักมากเลยนุ๊กชอบมากเลยอะและดูบรรยากาศรอบๆนะทุกคนคือมีความแบบดีมากดูท้องฟ้าดิหนูก็พาทุกคนนะคะไปทัวร์รอบคาเฟ่แล้วจะบอกว่ามุมถ่ายรูปแต่ละมุมคือปังมากมันจะมีทั้งความแบบว่าหรูแล้วก็มีทั้งความสวยความแบบบ้านฮอบบิททุกคนคือมันดีมากนุ๊กถ่ายออกมาคือนุ๊กชอบรูปมากแล้วรูปก็ได้เยอะมากจริงๆถ้าสมมุตินะใครมาที่นี่บอกเลยว่าถ้าไม่ได้รูปเนี่ยให้เตะนุ๊กได้เลยเพราะว่านุ๊กได้รูปเป็นพันเลยมั้งประมาณนั้นเลยก็ราคาสำหรับหนูนะคาเฟ่เนี่ยราคาค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันก็คือประมาณเราหมดไปเท่าไหร่นะ600เนาะ 6-700 แต่ว่าเรากินไม่กี่อย่างเองนะแล้วก็รสชาติก็ตามที่รีวิวไปนั่นแหละแต่ว่าถ้าเทียบกับมุมถ่ายรูปที่เราจะได้ถ่ายก็คือมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มทุกคนเพราะมุมถ่ายรูปสวยมากจริงๆนั่นแหละค่ะก็ใครอยากมานะคะเดี๋ยวหนูพิมพ์พิกัดร้านไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะยังไงนะคะคลิปหน้าหนูจะพาไปที่ไหนก็รอติดตามค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย